ีค่ะยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องข่าวดาราร้อนแรงค่ะประวัติเชียร์ที่คำพรเข้าวงการอายุ5ขวบทุ่มสุดตัวในทุกๆเรื่องจริงๆค่ะสำหรับนางเอกสาวเชียร์ที่คำพรที่ล่าสุดได้ขึ้นเวทีชกมวยกับเพื่อนสนิทอย่างหมอเจี๊ยบและละนาบนเวที10 Fight 10และถึงแม้ว่าทั้ง2คนจะเป็นเพื่อนกันแต่ขอบอกเลยว่าดุเดือดตั้งแต่ยกแรกไปจนถึงยกสุดท้ายเลยทีเดียวทั้งคู่ได้ปล่อยทีเด็ดออกมาแบบไม่ยั้งได้ใจคนดูไปเต็มๆเลยทีเดียวละค่ะซึ่งผลออกมาก็คือเสมอกันพอชกเสร็จเชียร์ก็เกิดหายใจไม่ทันต้องไปโรงพยาบาลอย่างไวซึ่งวันนี้เราจะขอเปิดประวัติเชียร์ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ธรรมดาบางคนต้องยังไม่เคยรู้มาก่อนแน่ๆว่าสาวเชียร์นั้นมีความเป็นมาอย่างไรจะเป็นอย่างไรไปเริ่มกันเลยค่ะเชียร์มีชื่อจริงว่าที่คำพรมีพี่น้องทั้งหมด3คนซึ่งเจ้าตัวนั้นเป็นลูกสาวคนกลางและเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านซึ่งเชียร์นั้นศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนอนุบาลสายทองประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดปยุรวงศ์สาวาทระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนศึกษานารีระดับปริญญาตรีที่คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณศูนย์ท่าพระจันทร์และเชียร์นานก็เข้าวงการตั้งแต่เด็กๆ ด้วยตอน5ขวบถ่ายโฆษณาแบรนด์เครื่องดื่มยี่ห้อดังและโฆษณาเกี่ยวกับรถนอกจากนี้ยังมีการถ่าย MV เพลงเธอเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไรของศิลปินอย่างพิงค์ Kai RS ตั้งแต่อายุ14ปีอีกด้วยเนื่องจากว่าเชียร์นั้นเป็นคนสูงมากพอสมควรประมาณ171ซมทำให้สนใจไปประกวดเวทีมิสทีนไทยแลนด์2002ได้หมายเลข23จนในที่สุดเชียร์ก็ได้รับตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีดังกล่าวซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวนั้นได้ตำแหน่งมิสทีนไทยแลนด์เชียร์ก็เข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้วก็มีผลงานละครงานพิธีกรออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากนี้ยังเคยเป็นนักแสดงของช่อง7อีกด้วยแต่ปัจจุบันนั้นเจ้าตัวเป็นนักแสดงอิสระแล้วนั่นเองล่ะค่ะ